Hi everyone, good morning. Welcome back to my class. This episode is 20นะครับก็คือ EP ที่เท่าไหร่นะครับ20นั่นเองนะครับ episode 20นะครับ EP ที่20แล้วนะครับที่เรามาพบกันกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็จะเรียนในส่วนของเป็นใบงานหรือชิ้นงานนะครับที่คุณครูได้มอบหมายไปในวันที่9นะครับ9ขออภัยนะครับในวันที่8กันยายนนะครับพุทธศักราช2564นะครับวันนี้นักเรียนจะได้ใบงานนี้ไปนะครับนี่เลยตรงกันเลยเป๊ะนะครับเป็นใบงานที่คุณครูได้มาจากเพจครูแก้มยุ้ยนะครับแล้วก็มาปรับแต่งนะครับเพิ่มเติมนะครับให้มันเหมาะสมกับที่เราใช้งานนะครับก็ในส่วนนี้เราจะเรียนกันในใบงานนี้นะครับซึ่งใบงานนี้นะครับจะเกี่ยวกับplaces in town นะครับก็คือสถานที่ต่างๆที่อยู่ในเมืองของเรานะครับที่อยู่ในที่ที่เราอาศัยอยู่นะครับมีอะไรบ้างนะครับคุณครูได้จดคำศัพท์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะครับโอเคนะครับลองเลื่อนลงมาดูซิด้านบนใบงานจะมีรูปภาพมีให้เราเขียนชื่อนะครับนักเรียนมีชื่อมีนามสกุลนะครับเนาะซูมเข้ามาอีกหนึ่งมีชื่อมีนามสกุลมีเลขที่ครับแล้วก็มีวันที่นะครับวันที่นักเรียนก็เขียนวันที่อันนี้ไปได้เลยนะครับเขียนทับไปเลยก็ได้08/09/21/2021นะครับก็คือ2021นั่นเองนะครับปีพุทธศักราชนี้นะครับปีคริสตศักราชนั่นเองนะครับด้านล่างตรงนี้ยังไม่ต้องทำนะครับเดี๋ยวเรามาทำใน EP ต่อไปนะครับในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำใบงานนะครับมาเรามาดูกันตรงนี้ครับนี่ครูบาเขียนวันที่ให้แล้วนะครับ Today is Wednesday 8th September 2021นะครับนี่นะตรงข้างๆนี้นะครับโอเคนะเขาบอกว่า vocabulary about places นะครับเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่นะครับครูได้ดูงานและแล้วก็ตรวจงานของนักเรียนแล้วนะครับที่นักเรียนหาคำศัพท์เพิ่มเติมมานะครับก็บางคนก็เป็นคำศัพท์ใหม่บางคนอาจจะมียังมีซ้ำบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคำศัพท์ใหม่ทั้งหมดเลยคุณครูชื่นชมมากเลยนะครับ very good นะครับโอเคนะครับในส่วนคำศัพท์วันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ในรูปภาพนะครับที่อยู่ในใบงานของเรานะครับตรงนี้เลยนะมาดูครับคำที่หนึ่งคือคำว่าอะไรครับเดี๋ยวครูซูมแป๊บหนึ่งนะคำที่หนึ่งนะครับ the first one is cinema โอเค repeat after me 1 2 3 cinemaซีนิมาคืออะไรครับโรงภาพยนตร์นะครับนักเรียนก็เขียนไปเลยครับซีนิมานักเรียนก็เขียนแบบนี้นะครับลงในสมุดนักเรียนนะครับต่อไปครับ number 2 school นะครับคำนี้ก็คือโรงเรียนนั่นเองนะครับNumber 3คำที่3นะครับออกเสียง toy shop again please toy shop toy แปลว่าของเล่นนะครับคำที่ครูบาสวงตัวนี้แปลว่าของเล่น toy shop แปลว่าของเล่นนะครับ shop แปลว่าร้านค้าก็คือร้านขายของเล่นนั่นเองนะครับ toy shop เดี๋ยวก่อนครูลบก่อนเขียนไม่สวยเลยToy shop นะครับร้านขายของเล่นนะครับโอเคนะต่อไปครับ number 4นะคำที่4นะครับ police station แปลว่าสถานีตำรวจนั่นเองนะครับสถานีตำรวจนะครับอีกครั้งหนึ่งเรามาทวนกันครับ number 1นะครับ number 1 cinema โรงภาพยนตร์ number 2 school โรงเรียน number 3 toy shop ร้านขายของเล่น number 4 police station สถานีตำรวจนะครับนักเรียนเขียนไปด้วย police stationสถานีตำรวจนะครับ number 5 post office นะครับ post office ส
นะครับ post office นะครับตัวนี้แปลว่าที่ทำการไปรษณีย์นั่นเองนะครับนักเรียนก็เขียนเลย post office นะครูบาเขียนให้บางคำนะครับบางคำนักเรียนเขียนเองนะ post office ที่ทำการไปรษณีย์นะที่ทำการไปรษณีย์อ่ะครูบาซูมเอาให้โอเคนะครับที่ทำการไปรษณีย์ต่อไปครับ number 6 playground playground play ที่แปลว่าเล่นนั่นเอง ground ตัวนี้แปลว่าสนามนะครับก็ playground แปลว่าสนามเด็กเล่นนั่นเองนะครับ playground playground สนามเด็กเล่นนะครับโอเคนักเรียนก็เขียนลงในสมุดนะ number 7 pharmacy pharmacy นะครับ pharmacy นะครับออกเสียงได้ straight pharmacy pharmacy นะครับ pharmacy ตัวนี้แปลว่าร้านขายยานะครับ pharmacy pharmacy นะครับร้านขายยานะครับต่อไปครับ number 8 zoo zooZoo แปลว่ารู้อยู่แล้วครับคำนี้คือสวนสัตว์นั่นเองนะครับ Number 9นะครับ Number 9 Bus Stop Bus Stop Bus Stop นะครับ Bus Stop ตัวนี้แปลว่าป้ายรถเมย์นะครับป้ายรถเมย์นะครับก็เป็นในส่วนที่รถเมย์นะหยุดรับผู้โดยสารนะครับเป็น Bus Stop นะครับNumber 10Restaurant, restaurant, 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 นะครับ restaurant ตัวนี้แปลว่าร้านอาหารนะครับ restaurant, restaurant, ร้านอาหารนะครับ number 11 blank, blank, ธนาคารธนาคารนะครับลองมาทวนหน่อยนะครับตั้งแต่คำที่9แล้วกันนะครับตั้งแต่คำที่9นะคำที่9พร้อมกันครับ1 2 3 bus stop bus stop bus stop ผ่านแล้วนะครับ number 10 again please bus stop what that is mean bus stop แปลว่าป้ายรถเมล์ต่อไปครับ number 10ครับ restaurant restaurant นะครับแปลว่าร้านอาหารนะครับ number 11 bank 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 แปลว่าธนาคารนั่นเองนะครับ number 12 coffee coffee shop coffee shop coffee shop นะครับ coffee shop นะครับก็คือร้านขายกาแฟนั่นเอง coffee shopนะครับก็คือร้านขายกาแฟนะครับร้านขายเครื่องดื่มนะครับแต่ส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นร้านขายกาแฟเพราะชื่อร้านก็เป็น coffee ที่แปลว่ากาแฟนะครับนักเรียนต่อไปครับเขาใช้ shop เหมือนเดิมเลยนะครับแค่เปลี่ยนคำข้างหน้าเฉยๆนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่ number 12เป็น coffee shop ก็คือร้านขายกาแฟต่อไปครับ book shop book shop นะครับ book shop number 13นะครับ bookshop ตัวนี้ book แปลว่าหนังสือ shop แปลว่าร้านขายของหรือร้านค้านั่นเองเพราะฉะนั้น book shop ก็คือร้านขายหนังสือนะครับนักเรียนขาดเขียนด้วยนะครับ book shop ร้านขายหนังสือเขียนทุกคำเลยนะครับนักเรียนนะ13คำเขียนทั้งคำอ่านคำแปลนะครับเราจะได้เอาไว้ฝึกอ่านนะครับโอเค number 14นะครับคำนี้เราก็เรียนไปแล้วนะครับ hospital 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 แปลว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะครับ hospital โรงพยาบาล number 15นะครับคำที่15supermarket supermarket supermarket นะ supermarket นะครับ supermarket นะครับ
หนูเขียนคำอ่านไปก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็เขียนคำแปลไปว่าตรงนี้ร้านสะดวกซื้อนะครับ supermarket นะครับ number 15 supermarket ก็คือร้านสะดวกซื้ออ่ะทีนี้เรามาอ่านตั้งแต่คำที่หนึ่งกันครับ number 1 1, 2, 3 cinema แปลว่าโรงภาพยนตร์ number 2 school โรงเรียน number 3 toy shop ร้านขายของเล่น number 4 police station สถานีตำรวจ number 5 post office นะครับตอนนี้ก็คือที่ทำการไปรษณีย์ number 6 playground สนามเด็กเล่น number 7 pharmacy นะครับตัวนี้แปลว่าร้านขายยา number 8 zoo สวนสัตว์นะครับ number 9 bus stop แปลว่าป้ายรถเมล์นะครับ number 10 restaurant นะครับร้านอาหารนะครับ number 11 bank ธนาคาร number 12 coffee shop ร้านกาแฟนะครับ number 13 book shop แปลว่าร้านขายหนังสือ number 14 hospital นะครับโรงพยาบาล and the last one for number 15 supermarket ร้านสะดวกซื้อนะครับหรือร้านขายของนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้นะครับคำศัพท์15คำนี้นะครับ15 words นะครับมันอยู่ในภาพนี้ของเรานั่นเองนะครับอยู่ในใบงานใบนี้ของเรานั่นเองนะครับนักเรียนลองดูซิว่าตรงนี้คืออะไรนะตรงนี้คืออะไรครับนักเรียนที่ครูบาระบายตรงนี้ก่อนเลยสีเหลืองตรงนี้นะครับภาพแรกเลยตรงนี้ที่ครูบาระบายสีเหลืองตรงนี้ก่อนนะครับคู่นะโอเคตรงนี้นะครับในส่วนนี้คืออะไรครับสีเหลืองตรงนี้คือ bookshop นะครับตรงนี้ดูครับตรงนี้ครับมีขวดยามีลูกเม็ดยาตรงนี้คือ pharmacy นะครับ pharmacy โอเคต่อไปครับมีรูปของเล่นอยู่ข้างบนนะครับผมบอกว่าตรงนี้คือ toy shop ร้านขายของเล่นนะครับต่อไปนะมีรูปแบงค์ครับมีรูปธนบัตรมีรูปเงินอยู่ตรงนี้ครับแสดงว่าตรงนี้เป็น bank ธนาคารนะแล้วตรงนี้แล้วครับเป็นอะไรมีรูปจดหมายนะครับตรงนี้เป็น post office นะตรงนี้เป็นที่ทำการไปรษณีย์มาดูตรงนี้ครับอ๋อมีป๊อปคอร์นมีนี่สัญลักษณ์หนังนะครับแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น cinema ก็คือโรงภาพยนตร์นะครับด้านหน้าโรงภาพยนตร์มีรูปแก้วกาแฟอยู่แสดงว่าตรงนี้เป็นคอฟอะไร coffee shop นะตรงนี้มีรูปช้างมี zebra มี bear นะครับตรงนี้เป็น zoo นะครับด้านหน้า zoo in front of the zoo is มีรูป star นะครับตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของตำรวจนะครับเป็นดาวเพราะฉะนั้นเป็นคืออะไรครับ police station นะครับก็เป็นสถานีตำรวจนั่นเองนะครับโอเคได้แล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะใครยังไม่ทันตรงไหนนะครับต้องเรียนกดกอคลิปวิดีโอนะครับไปดูซิว่าครูบอกว่าตรงไหนคือสถานีหรือคือสถานที่อะไรนะครับมาดูตรงนี้ครับมีเครื่องเล่นด้วยนักเรียนครับตรงนี้เป็น
เพลงเก้านะครับอ๋อจอคุบาเลื่อนไม่สุดนะเพลงเก้าเพลงเก้าเลื่อนได้แค่นี้นะครับต่อไปด้านบนนะครับตรงนี้ตอนแรกคุบาสมองคิดว่าเหมือนเป็นแคมเมรานะครับตรงนี้คิดว่าเป็นกล้องจริงๆแล้วมันคือจานมีช้อนแล้วก็มีส้อมนะครับนักเรียนอย่าเพิ่งงงนะตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เป็น restaurant restaurant นะครับแปลว่าร้านอาหารนะครับนี่ต่อไปตรงนี้ครับมีคำว่า sell sell ตรงนี้ s a l e sell ตัวนี้แปลว่าขายนะครับ sell แปลว่าขายเพราะฉะนั้นตรงนี้แปลว่าร้านขายของคือ supermarket หรือร้านสะดวกซื้อนั่นเองมีรูปธงชาตินี่เหมือนที่โรงเรียนเราเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ school school แปลว่าโรงเรียนนะครับครูบาใส่สีเหลืองนะแต่นักเรียนต้องใส่สีอื่นนะครับคือนะให้นักเรียนนะตกแต่ง mind map ตัวนี้นะครับเป็น places in town ของเรานะครับให้สวยงามเลยนะครับใช้สีให้หลากหลายนะครับ colorful เลย colorful แปลว่าเต็มไปด้วยสีหลากหลายนะครับตรงนี้นะครับมีรูปรถบัสนะครับตรงนี้มีรูปรถบัสนี่เห็นไหมครับนักเรียนมีป้ายรถบัสด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ bus station oh sorry bus stop นะครับ bus stop ก็คือป้ายรถเมล์นะครับ bus stop bus stop bus stop แปลว่าหยุด bus แปลว่ารถบัสนี่นะครับ bus stop ก็คือที่รถเมล์นั่นนะหยุดนะครับ bus stop นะและสุดท้ายนะครับเป็นรูปเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับนี่แสดงว่าเป็นโรงพยาบาลภาษาอังกฤษเรียกว่า hospital 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 นะครับท่านนะครับเรารู้จักสถานที่มาแล้วครบแล้วใน places in town ของเรานะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราไปเรียนรู้คำศัพท์ในการบอกตำแหน่งกันนะครับในบทเรียนอาจจะมีให้เพียง3หรือ4คำเท่านั้นแต่วันนี้เราจะใช้มากกว่านั้นคือใช้ทั้งหมดกี่คำเอ่ย6 words ทั้งหมด6คำนะครับเราจะเรียนกันทั้งหมด6คำมาดูคำที่1ครับนักเรียนจดต่อนะครับจดต่อจาก15คำนะพอจดเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ขีดเส้นใต้เลยฟืดขีดเส้นใต้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็มาเขียนหัวข้อตรงนี้ครับเขียนหัวข้อเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ครับนี่ทำงานให้เรียบร้อยนะครับขีดเส้นใต้เลยขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนคำที่1ครับออกเสียงพร้อมกันครับ near 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 nearer ลงท้ายด้วย r near แปลว่าเขียนก่อนนะครับ near แปลว่าใกล้นะครับใกล้กันหรือใกล้นะครับใกล้กับอะไรใกล้ near the supermarket ใกล้กับ supermarket นะครับต่อไปครับ next to next to next to นะครับnext to ติดกันนะครับหรือติดกับอะไรนะครับติดกันกับอะไรนะต่อไปครับ number 3 opposite 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 แปลว่าตรงข้ามนะครับอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามกันนะครับอาจจะอยู่ตรงข้ามถนนอีกฟากหนึ่งนะครับอยู่กันตรงข้ามเนี่ยตรงๆกันอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าตรงข้ามอยู่ตรงข้ามกันนะครับ number 4 between 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 นะครับ between between betweenbetween ออกเสียงทะสั้นๆนะครับ between between นะครับ between แปลว่าอยู่ระหว่างนั่นเองนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการอยู่กึ่งกลางนะครับต้องเรียนอยู่กึ่งกลางนะอย่างยกตัวอย่างเช่นในจากในภาพนะครับ this picture นะ the bank ครูบาจะตอบนี่นะครับเขาถามว่า the bank where is the bankThe bank อยู่ตรงไหนนะครับก็คือ the bank เอา the bank ขึ้นก่อน the bank is between the toy shop and the post office นะครับก็คือ the bank is between อยู่ระหว่าง the bank อยู่ระหว่าง the toy shop and
the post office ก็คืออยู่ระหว่างอะไรครับอยู่ระหว่างร้านขายของเล่นและระหว่างที่ทำการไปรษณีย์โอเคนะ เรามาต่อครับบีทีวีเรียบร้อยไปว่าอยู่ระหว่างนะครับต่อไปครับ number 5 in front of นะครับ in front of ตัวนี้แปลว่าอยู่ด้านหน้านะครับ in front ofอยู่ด้านหน้าโอเค in front of แปลว่าอยู่ด้านหน้าและสุดท้ายครับคำว่า behind นะครับแปลว่าอยู่ด้านหลัง behind นะครับมาทบทวนกันนะครับคำที่หนึ่งมาดูคำที่หนึ่งกันนะครับมาดูคำที่หนึ่งกันนะคำที่หนึ่งเลย near แปลว่าใกล้ต่อไปครับ number two next to ติดกันกับหรือติดกัน number three opposite ตรงกันข้ามตรงกันข้ามนะครับต้องเรียนตรงกันข้าม number four between อยู่ระหว่างนะครับ number five in front of แปลว่าอยู่ด้านหน้านะครับ and number six behind อยู่ด้านหลังนะครับโอเคนะเราวันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราขีดเส้นใต้ไปเลยเอาฟืดวันนี้เราได้แล้วนะครับคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำเนี่ยลงในสมุด20คำอ๋อไม่ใช่สิครับ21คำนะครับแบ่งเป็น places 15คำแล้วก็เป็น prepositions of place นะครับก็ preposition ก็คือคำที่ใช้บอกตำแหน่งของสถานที่อีก6คำนะครับตรงนี้นะครับครูบาสแคปรูปภาพนะครับมาไว้ตรงนี้แล้วเป็น place set in town ของเรานะครับเขาบอกว่าตรงนี้เขาบอกว่าอะไรครับ example ตัวอย่างนะครับ how to use the prepositions of place ก็คือวิธีการที่เราจะใช้ preposition of place เนี่ยนะครับเราใช้อย่างไรนะครับเราใช้อย่างไรครับนักเรียนลองมาดูกันนะครับในตัวอย่างนะครับในตัวอย่างเขาบอกว่า the place ตรงนี้นะครับ place ตัวนี้แปลว่าสถานที่นะครับที่ครูบาใส่สีเหลืองตรงนี้นะครับเขาให้เราใส่สถานที่ขึ้นไปให้เราใส่สถานที่ลงไปนะครับแต่ the เนี่ยเราเขียนอยู่แล้วเห็นไหมครับเราเขียน the ก่อนแล้วตามด้วยสถานที่อ่ะเราจะเริ่มต้นด้วยอะไรดีครับสถานที่เราอยากบอกตำแหน่งของอะไรเราเอาอันนั้นขึ้นก่อนครับโอเคเราอยากบอกตำแหน่งของ the zoo ละกันอ๋อโอเค the playground ไหม the playground สนามเด็กเล่นนะโอเคนี่อะขอบาเขียน the playground นะครับเขียนไม่พอสักครู่นะนะ the playground นะครับ the playground และตามด้วยตรงนี้เขาให้ใส่ preposition of place ลงไปนะครับก็คือคำบอกตำแหน่งนั่นเองนะครับนักเรียนนะขึ้นต้นประโยคอีกครั้งหนึ่งครับทบทวนใส่ the ก่อน the นะครับตามด้วย place นะครับหรือ place นะครับตามด้วย place นะครับใส่ the ตามด้วย place ก็คือสถานที่และตามด้วย verb to be ก็คือ is นั่นเองนะครับข้างล่างใส่แล้ว the playground is the playground อยู่อย่างไรครับถ้าเราจะอธิบายจากภาพที่เรามองเห็นตรงเนี้ยนะครับเราจะบอกว่าอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารหรือบอกว่าอยู่ตรงข้ามกับฟาร์มาซีก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องไปใช้คำว่าอยู่ตรงข้ามก่อนนะครับอยู่ตรงข้ามคำว่าอะไรนะเมื่อกี้เราเรียนแล้วนะครับก็คือคำว่า between number 4นะครับนี่is between นี่นะครับ
ก็คือ the place is between the place เราเปลี่ยนจาก the place เป็น the playground is between the ตรงกันข้ามอะไรดีครับตรงกันข้ามกับอะไรดีนักเรียนเลือกเลยครับจะตรงกันข้ามกับอะไรดีเนาะตรงกันข้ามกับอะไรดีครับนี่ตรงนี้นะ playground นะครับตรงกันข้ามกับอะไรดีเราเลือกเลยครับอ่ะตรงกันข้ามกับร้านอาหารแล้วกันนะครับตรงกันข้ามกับร้านอาหารตรงนี้นะเราก็ใส่คำว่าร้านอาหารเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปครับ R E S T restaurant restaurant U A R A N T ใส่จุด full stop ถูกไหมไปดูครับข้างบนอ่ะไปดูไหมถูกไหมดูสินี่ T A U นะครับนี่เห็นไหมนี่เปลี่ยนตรงนี้T A U R A N T แล้วก็ใส่จุด full stop ลงไปนะครับอธิบายได้ว่าอย่างไรครับประโยคนี้อ่ะก็คือ the playground นะครับสนามเด็กเล่น is between อยู่ตรงกันข้ามอ้อขออภัยครับคำนี้เราต้องใช้คำว่าอะไรลูกopposite นะครับ opposite นะนักเรียนนะ playground มันต้องอยู่ตรงข้ามนะครับไม่ได้อยู่ระหว่างนะครับเราต้องใช้คำนี้ opposite นะครูบาสเพลินเลยนะไม่มีนักเรียนคอยทักนะ opposite o p p o s i t e นี่ใช้คำนี้เลย opposite o p p o s i t e ตรงข้ามนะครับตรงข้ามขออภัยนะครับตอนนี้ก็ต้องใส่คำว่าตรงข้ามนี่นะตรงข้ามตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับร้านขายยาก็ใส่ร้านขายยาก็ได้เป็น pharmacy หรือจะอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารก็คือ restaurant R E S T A U R A N T ตรงนี้ที่ครูบาใส่เข้าไปนะครับซูมไม่ได้นะนักเรียนอ่ะเนี่ยนะครับมันหลุดเฟรมนะมันจะเป็นถ้าซูมเอามันก็จะตัวเล็กอ่ะนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราสร้างอีกหนึ่งประโยคแล้วกันนะครับจะใช้คำว่า between เมื่อกี้ใช้คำว่า opposite ไปแล้วแล้วถ้าเราจะใช้คำว่า between ที่แปลว่าอยู่ระหว่างนะครับเราจะใช้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่น the bank เลยนะครับนี่เลยง่ายๆเลยตรงนี้เอาเป็น the bank แล้วกันนะครับยกตัวอย่าง the bank ให้นักเรียนนะครับเอา the bank ขึ้นก่อนครับเขียนสถานที่ที่เราต้องการจะบอกก่อนนะครับOkay. The bank นะครับธนาคาร you is อยู่อย่างไรครับเราจะใช้คำว่า between นะครับเพราะว่าธนาคารอยู่ระหว่างที่ทำการไปรษณีย์กับร้านขายของเล่นนะครับนักเรียนเราจะอธิบายธนาคารสีเหลืองนี้นะครับจะเป็น the bank is between the bank is between ก็คือ the bank อยู่ระหว่างอะไรครับนักเรียนอยู่ระหว่างอะไรนะเนี่ยที่ทำการไปรษณีย์ post office and toy shop นะครับโอเคเราอะไรทิ้งก่อนก็ได้นะครับจะเป็น toy shop ก็ได้หรือเป็น post office ใกล้ก็ได้นะครับก็คือ the bank is between the post office and the ผมว่าเขียนไปพอ the toy shop นะครับนะตรงนี้นะครับว่าเขียนเลยมานี่เลยนะนักเรียนนะมันต่อด้านล่างนะครับนี่วันนี้แอปครูล้วนๆนะครับบางทีเลื่อนไปนักเรียนมองไม่เห็นนะขออภัยด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนมา the bank is between the post office ตรงนี้ที่ครูบาระบายสีนะครับ the bank อยู่ระหว่างที่ทำการไปรษณีย์ and และ
the toy shop นะครับต้องมี and นะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างอะไรและอะไรนะครับอยู่ระหว่างอะไรและอะไรนะครับต้องมี the place 2ที่นะครับตรงนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูกันด้านล่างนะครับนักเรียนเขาบอกว่า make your three sentences ให้นักเรียนนะครับแต่งประโยคนะครับมา3ประโยคนะครับโดยประโยคแรกนะครับเขาให้เริ่มต้นด้วย the school นะครับเราก็ไปดูที่ mind map ครับว่าโรงเรียนอยู่อย่างไรอ่ะนักเรียนกลับมาดูที่โรงเรียนนะครับนี่คือตำแหน่งของโรงเรียนนะครับโรงเรียนอยู่อย่างไรหนูจะอธิบายอย่างไรก็ได้ให้บอกตำแหน่งของโรงเรียนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนอยู่ด้านหลัง bus stop หรือจะบอกว่าโรงเรียนอยู่ตรงข้ามกับ coffee shop ก็ได้โรงเรียนอยู่ใกล้กันนะครับอยู่ใกล้กันกับซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้อ่ะลองมาดูนะครับบอกว่าโรงเรียนอยู่ใกล้กันนะครับ The school is ใกล้หนูเลื่อนกลับไปดูคำว่าใกล้ก่อนเร็วใกล้ใช้คำว่าอะไรเอ่ยไปดูครับนี่คำว่า number one ครับคำว่า near นะครับคำว่า near ถ้านักเรียนจดใส่สมุดไปก่อนนักเรียนก็ไม่ต้องเลื่อนดูนะครับ The school is near the อะไรนะครับไปดูกลับไปดูอีกครั้งหนึ่ง The school is near the supermarket นะครับนี่นะครับคำมีจุด full stop ให้แล้วนะครับ The school is near วัดลืมอะไรไปเนี่ยนี่วัดลืมอะไรไปเอ่ยคำว่าthe นั่นเองนะครับไม่ได้ต้องลบออก the school is near the supermarket นะครับนี่ the school is near the supermarket นะครับ the school is near the supermarket เวลาแปลก็คือโรงเรียนอยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อนะครับนี่เลยคำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตรู้จักไหนก็ที่เราเขียนไว้ตอนต้นนะครับนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับคำที่15นะครับ number 15ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อนะครับโอเคอันที่2นะครับข้อที่2เขาบอกว่า the post office ตัวนี้ก็คือที่ทำการไปรษณีย์อยู่อย่างไรครับนักเรียนที่ทำการไปรษณีย์อยู่อย่างไรอยู่ไหนครับเดี๋ยวครูระบายสีให้นะครับที่ทำการไปรษณีย์ให้เป็นสีชมพูแล้วกันนี่ตรงนี้นะอยู่อย่างไรดีครับเราจะอธิบายอย่างไรดี1อยู่ระหว่างธนาคารและร้านกาแฟ The post office is between the bank and the coffee shopได้และ1ประโยค or หรือจะบอกว่า the post office is opposite อยู่ตรงข้าม the supermarket the post office อยู่ตรงข้ามกับ supermarket ได้ไหมได้ครับเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับอยู่ตรงข้ามก็ได้นะครับและประโยคที่3นะครับที่ครูยังไม่ได้ทำให้ตรงนี้ให้นักเรียนเลือกแต่งด้วยตนเองเดี๋ยวครูจะรอนะครับรอชมว่านักเรียนจะแต่งว่าอย่างไรนะตรงนี้นะโอเคนะครับก็ในส่วนของสัปดาห์นี้ขออภัยนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับเอพิโซด20นะครับ EP ที่20นะครับก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็มีทั้งหมดสรุปให้นะครับก็มีให้นักเรียนเนี่ยจดคำศัพท์ตรงนี้ลงไปในสมุดนะครับอย่าลืมเขียนวันที่นะครับเขียนหัวข้อให้ดีนะครับvocabulary about places นะจากนั้นก็มาเขียนว่า preposition of place นะครับแล้วก็มาต่อด้วย3ข้อตรงนี้นะครับให้นักเรียนทำ3ข้อตรงนี้เท่านั้นนะนี่3ข้อตรงนี้เท่านั้นนะครับด้านบนนี้นี่ตรงนี้ครูบาสทำให้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับนักเรียนไม่ต้องจดอะไรลงไปนะครับตรงนี้ให้ดูในคลิปเท่านั้นนะครับให้ทำจริงก็คือมี3ข้อด้านล่างนะแล้วก็ในเอพิโซดต่อไปนะครับเราจะมาลุยในส่วนของใบงานกันนะครับนี่ใบนี้เลยนะใบนี้เลยนะครับที่เรียนได้ไปโอเค
ก็วันนี้ครูวัดไปก่อนครับบ๊ายบาย goodbye let's see you on next video bye bye